จะมาลองดีอะไรทีมงานพาใครมาเนี่ยมาลองดีครับผมมาหาพี่ฮู้ครับอยากให้พี่สอน DIY ให้ครับนี่แหละฮะพี่ฮู้อยู่นี่แหละฮะแล้วทำไมเราถึงอยากจะมาลองดีแล้วจะมาลองดีอะไรลองดีกับการทำ DIY เลยครับก็ผมอยากจะต่อยอดนะครับเพราะผมส่วนตัวผมเรียนเครื่องเคลือบอยู่แล้วครับ อยากจะต่อยอดครับเคลือบเซรามิกเหรอครับใช่ครับผมที่ไหนมัณฑนศิลป์ครับเราก็จบมัณฑนศิลป์เหมือนกันอ๋อเหรอครับเราจบอินเทอร์เนียร์ดีไซน์อ๋อครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยแบบพี่น้องแล้วกันก็โอเคดีใจที่มีน้องแวะเวียนมาหาถึงสตูดิโอของเราก็มาถึงเจอตัวกันแล้วนะเป็นๆแล้วก็เป็นน้องดูเรียบร้อยนะแต่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ในตัวอยู่นะแล้วก็บังเอิญด้วยเป็นรุ่นน้องเราที่ศิลปกรด้วยความที่เป็นคณะเดียวกันก็รู้สึกว่าจะมีอะไรที่สอนกันง่ายนะเพราะจูนกันง่ายเราเรียนอะไรมาคล้ายๆกันอยู่แล้วดูมีของแต่วันนี้ดูยังดูเขินๆอยู่วันนี้เขาแบบผมอยากเรียนรู้อะไรก็คุยกับเขาตรงๆครับว่าอยากได้อะไรอยากได้แนวไหนทำงานยังไงเขาก็สอนครับแล้วก็บอกเคล็ดลับอะไรให้ต่างๆพี่ฮู้เขาสอนคำว่า DIY ครับสอนว่ามันก็คือสิ่งรอบๆตัวอะไรก็ได้ครับมันก็คือ DIY หมดที่เราเอามาประกอบแล้วก็มาทำใหม่ให้มันเป็นชิ้นงานไม่จำเป็นต้องเป็นของเหลือใช้อะไรก็ได้ครับที่มาทำแล้วเกิดเป็นชิ้นงานใหม่แล้วทำแล้วมันเอามาใช้งานได้แตกต่างจากของเดิมที่มันมีอยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนึงจะมีเป็นพวกงานสเก็ตของคาแรคเตอร์ตุ๊กตาที่พี่ทำเป็นโปรเจกต์นั่นแหละก็จะมีเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นหัวกลมๆอย่างนี้แหละแล้วก็มีเพื่อนๆเขาก็มาสเก็ตกันแล้วก็ค่อยถึงจะมาทำเป็นตัวจริงอย่างนี้โคตรนะมันก็มีคาแรคเตอร์นะก่อนที่จะคิดคาแรคเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีแบบจุดโดนอ่ะตัวโดนของมันเช่นถ้าเรามองนี้เราจะโดนเรารู้สึกออฟรู้สึกว่ามันอะไรที่เป็นภาพจำของเจ้าตัวเนี้ยตาเลยพี่ตาเยอะสุดตาสามตามองตามองไม่ตรงด้วยตาเละด้วยมองตกตาเดียวมันจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์อะเป็นภาพของตัวนี้แล้วก็คุยกันก่อนเพราะว่า DIY แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็คุยกับเขาว่าเฮ้ยเขาสนใจอะไรเขาเรียนอะไรมาเป็นเซรามิกเขาชอบปั้นแล้วก็เลยจับทางว่าเอองั้น DIY เขาน่าจะเป็นในเชิงปั้นก็ดูเอางานเขามาดูเขาเก่งปั้นแต่ว่าเรื่องคาแรคเตอร์เขาอาจจะดูไม่โดดเด่นถ้าทำไปขายหรือทำให้มันมีคนสนใจเนี่ยมันต้องมีความมันกว่านี้ต้องใส่ของเข้าไปมากกว่านี้ก็แนะนำกันนิดนึงเรื่องคาแรคเตอร์ดีไซน์ก็มาสเก็ตกันการสร้างคาแรคเตอร์สำคัญนะครับสำคัญมากครับเพราะว่ามันหลักๆคือคนอื่นเห็นแล้วเขาจะจำเราได้ว่าคาแรคเตอร์อันนี้เป็นของเราแล้วเป็นเหมือนกับของแบบเป็นแบรนด์ของเราเลยครับคือใครผ่านไปผ่านมาเห็นก็จดจำได้ง่ายว่าอันนี้คือของเราตอนสอนเราก็เห็นความใฝ่รู้ครับด้วยความยังเป็นปีหนึ่งอยู่เนาะเขาต้องใส่อะไรเข้าไม่หัวเยอะดูเขาเป็นคนไม่ติดกั้นเลยแล้วก็พร้อมที่จะรับอะไรใหม่เสมอระหว่างที่ปั้นกันไปก็สรุปเขาปั้นเป็นตัวหมาคาแรคเตอร์หมาครับน้องหมาที่เขาชอบแรกมันก็ออกมาธรรมดามันไม่ค่อยมีความน่าสนใจเราก็เลยอยากเขาเพิ่มดีไซน์เข้าไปทำตัวหูยาวมั่งทำตัวเป็นเหมือนแมวน้ำมั่งมีคาแรคเตอร์ต่างๆสุดท้ายก็ได้หลายตัวปั้นยากไหมก็ถามว่ายากมันก็ยากครับถ้าเกิดเอาแบบละเอียดเลยเพราะว่าบางทีต้องใช้เครื่องมือบางชิ้นนะครับที่มันเล็กแล้วมันต้องมีบางส่วนที่แบบต้องปฏิปต่อกันมันถึงจะแบบสมบูรณ์เป็นรูปร่างครับที่ทำมาที่ปั้นมามันก็เหมือนกับเป็นหมาทั่วไปปกติครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากใครๆก็ทำได้ครับแต่ว่าพิเศษก็คือเหมือนกับว่าเรามาแค่มาใส่แบบบางสิ่งอย่างเล็กๆน้อยก็แปลกกว่าคนอื่นนะครับเช่นแบบใส่หนวดใส่ปลอกคอให้มันหรือว่าทำตาให้มันโตๆมันก็แตกต่างจากคนอื่นแล้วสุดท้ายแล้วก็เสริมเข้าไปด้วยว่าแค่ตัวของเดียวมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้เพิ่มมูลค่ามันยังต้องมีโลโก้มีแบรนดิ้งใช่ไหมของตัวสินค้าแล้วก็มีแพคเกจจิ้งต่างอีกแล้วก็เสริมเข้าไปครับโดยการให้น้องคิดชื่อตัวแบรนด์ของเขาโดยน้องก็ใช้ชื่อบาบาบูนะฮะเป็นชื่อหมาตัวที่เขาเคยเลี้ยงเอาไว้ก็น่ารักดีมีเรื่องราวดีพอได้ตัวสินค้าแล้วผลิตภัณฑ์ของเราที่ทำเป็นโปรดักต์ครับคือยังดีไม่พอมันจะต้องมีแพคเกจจิ้งแล้วก็มีเป็นเหมือนกับโลโก้ของเราด้วยเพื่อที่จะเหมือนกับทำให้คนอื่นจดจำแล้วเหมือนกับมันก็จะไม่ซ้ำใครครับมันจะเป็นชื่อของเราเองทำให้แบบมีคุณค่าและดูเหมือนกับแบบมีแค่หนึ่งเดียวTry out, try out all day. Yes, planning. Try out, try out, okay.